สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของเหตเวชกรให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับนายเปลืองนนนครหรือนายตำรานใเมืองใต้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์วิทยาศารและชัยพฤกษ์สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชก็ได้ชวนครูเหมมาร่วมงานเป็นช่างเขียนภาพวิจิตรประกอบเรื่องราวในวรรณคดีลงพิมพ์ในหนังสือชัยพฤก หน้าปกหนังสือวิทยาสารฉบับวันที่22ตุลาคมพศ2504ภาพนี้ก็เป็นภาพเห็นเิชก่อนครับภาพวาดชิ้นสำคัญในชีวิตของครูเหมก็คือภาพชุดชีวประวัติสุนทรภู่ภาพชุดนางงามในวรรณคดีภาพชุดกากีภาพชุดราชาธิราชประมาณ2,600ภาพภาพชุดประวัติศาสตร์ไทย ภาพชุดนิทานประจำเมืองภาพชุดง้อป่าภาพชุดกรรมนิตประมาณสองพันภาพภาพชุดขุนช้างขุนแผนและภาพชุดสีถนนชัยประมาณสองพันถึงสามพันภาพภาพชุดอินาประมาณหนึ่งพันสารอยี่สิบภาพผลงานจิตกรรมพุทธประวัติที่สร้างอุทิศแก่พุทธศาสนาคือภาพปฐมสมโพธิแปดสิบภาพและ ชุดเมสสันดอน40ภาพวรรณกรรมแนวสยองขวัญโดยเรื่องผีอีก108เรื่องส่วนภาพที่ครูเหมเวิจกรรับมากที่สุดก็คือภาพชุดปฐมมสมโพธิจำนวน80ภาพจากผลงานชิ้นนี้เองก็ทำให้ครูเห็เวิจกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดภาพนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ครูเหเวิจกร เข้าเฝ้าถูลองทุลีพระบาทนาตำหนักจิลดาระโหฐานเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 0 4งานด้านสังคีตศิลป์ครูเหมก็สามารถสีไวโอลินได้อย่างไพเราะถึงขั้นออกแสดงในรายการโทรทัศน์และแสดงเป็นการกุศลเป็นประจำด้านวรรณกรรมครูเหมเวิจกรก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเรื่องที่ครูเหมเขียนก็คือเรื่องผีพิมพ์จำหน่ายเป็นชุด เช่นปิศาจไทยวิญญาณที่เรร่อนผู้ไม่มีร่างกายและเขาเห็นเราข้างเดียวเป็นต้นด้านชีวิตสมรสครูเหนวนิจกรก็ได้สมรสกับนางสาวแช่มคมขำแห่งสำนักวังหลานหลวงของกรมหมือ่นอนุวัตนจาธุรนนักร้องส่งเพลงไทยที่มีชื่อเสียงแม้จะไม่มีทายาทแต่ชีวิตครอบครัวก็เป็นสุข ครูเหมวิจกรก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอรีไม่ถือตัวรื่นเริงอยู่เป็นนิดไม่ห่วงวิชายินดีถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์และผู้สนใจวาดภาพยอย่างเปิดเผยจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนครูเหมวิจกรก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่16เมษายนพศ2512ที่บ้านตากสินบ้านพักแห่งสุดท้ายสิริอายุได้66ปี ในวงการหนังสือช่วงพาศ2475จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองศิลปินช่างเขียนปกและภาพประกอบระดับแนวหน้าก็มีเพียงสองคนหนึ่งนั้นก็คือเหมเมชกอนอีกคนหนึ่งก็คือเฉลิมวุฒิหรือชื่อจริงก็คือเฉลิมวุฒโกสิทธิ์ภาพนี้เฉลิมวุฒโกสิ์ถ่ายภาพเมื่อพาศ2471อายุ21ปีส่วนการเขียนภาพนั้นเหมก็ไม่เคยหยุดเขียน แม้ในขณะที่นอนป่วยควรเขียนอย่างนี้ไม่จะเขียนอย่างนั้นเห็มพืมพำและยกมือขึ้นวาดรูปในอากาศแช่มผู้เป็นปัญญาก็ได้ย้อนความทรงจำก่อนที่เห็มจะสิ้นใจในวันที่16เมษายน2องภาพนี้ก็เป็นภาพประกอบเรื่องงอะป่าเป็นภาพสุดท้ายของเหนวิชุกรที่ยังเขียนไม่เสร็จสามารถจันจำก็บันทึกไว้ว่าหนังสือรวบรวม ผลงานศิลปรกรรมก็มีอยู่สี่เล่มเล่มที่หนึ่งก็มีภาพคุณช่างคุณแผนสีสีเปียไทยรพรม่าก,ก็สีสีเปียมโหสถชาดกลายเส้นปากกาสวนาสามลายเส้นปากกาแอนโตนีคลีโอพัตราลายเส้นปากกาพุทธประวัติลายเส้นปากกาพระเวสสันดรชาดกสีสีเปียพระไัยมณีลายเส้นปากกาฮา,า,า,าริจัน และแบบเรียนก็เป็นสีน้ำเล่มที่สองมีภาพปัตจาราลายเส้นปากกาองค์ขริมานลายเส้นปากกาพระนนท์คำฉันภาพสีสีเปียจันทรกุมารลายเส้นปากกาจุมมึกขุนศึกลายเส้นปากกาจุมมึกเล่มที่สามมีภาพผีภาพสีเปียกาเกีภาพสีสีเปียคุณย่ายังสาวคุณปู่ยังพราวภาพลายเส้นปากกา มหาพรตายุธภาพสีสีเปียและลายเส้นปากกาจุมึกชาดกภาพสีสีเปียและลายเส้นปากกาขุนหลวงขี้เรือนภาพสีสีเปียและลายเส้นปากกาและไม่ทราบชื่อภาพเล่มที่สี่ก็มีภาพปากกาวาีภาพสีสีเปียลายเส้นปากกาและสีน้ําผู้ชนะสิบทิศนิยายจีนก็น่าจะเป็นเรื่องสามก๊กลายเส้นปากกาประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับองค์การค้าครุสภาหลายเส้นปากกางาะป่าภาพสุดท้ายที่ครูเหมเขียนค้างไว้ก่อนเสียชีวิตดรสันติเล็กสุขุมกล่าวว่าผมเชื่อว่าอันนี้ก็ได้มาจากตำราต่างประเทศที่ท่าของเส้นแอคชั่นของคนผมคิดว่าได้เคยเห็นจากตำราฝรั่งเขาก็ต้องอาศัยตำราฝรั่งพแน่นอนว่าโดยความเป็นช่างของเหม เห็นตำราฝรั่งน mm ิดเดียวก็มาเขียนอธิบายต่อไปได้จำเนียนสรชัดลูกศิษย์ก้นกุฏิก็เคยได้ยินมาว่าครูเหมนั้นเรียนว่ารูปกับครูฝรั่งด้วยเช่นกันคนใกล้ชิดครูเหมแทบทุกคนก็มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขุมคลังความรู้แบบฝรั่งของครูซึ่งได้รับการสะสมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเช่นคุณแชมปวปชกรพัญญาก็ทราบว่าครูเหมก็ได้ตำรับตำรา จากตัวหนังสือในวังบุรพาพิรมของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุ์ทศวงวรเดชมามากเพราะพวกวังนั้นเป็นญาติทางแม่เขาวิย์สุทธ์เสถียรน,นักหนังสือพิมพ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเฮมก็เห็นว่าครูของเขาได้รับอิทธิพลไม่น้อยจากมตาตเตเนียนักวาดภาพลายเส้นชาวอิตาเลียนผู้ข้ามฝากมามีชื่อเสียงในอังกฤษประยุทธ์เงากระจ่างก็จําได้ว่า ู้หนังสือที่บ้านครูก็มีวารสารเนเชแนลเจียวกราฟิกอยู่เป็นตั้งๆส่วนประจักษ์วงมงคลลูกศิษย์คนหนึ่งในรุ่นใกล้ๆกับพยุติก็ยังเคยเห็นครูเหมเก็บรูปยาซิการตที่แถมมาในซองบุรีที่เป็นรูปตัวยิ้วจีนหรือรูปเรือรบสมัยใหม่เอามาค้นคว้าเป็นแบบอนเนกนาวิกมูลนักเขียนนักค้นคว้าเรื่องเก่าคนสําคัญของเมืองไทยซึ่งสนใจเรื่องนักวาดภาพรุ่นเก่าด้วย ็ถึงกับฟันทงว่าครูเหมมีชื่อทางภาพชีวิตไทยก็จริงแต่ครูเหมก็เขียนลายไทยไม่เป็นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดลึกลับอะไรเพราะจากประวัติวยาวของเหวิชกรเราก็ได้เห็นแล้วว่าการฝึกฝนเบื้องต้นของเขาก็แตกต่างไปจากขนบของช่างเขียนไทยโบราณชนิดที่ต้องหัดนั่งเขียนลายขนกตามครูเป็นพันเป็นหมื่นตัวก่อนที่จะไต่เต้าไปเขียนภาพอะไรต่อได้ แต่เหมนั้นไม่มีครูหรือหากจะมีบ้างก็เป็นครูฝรั่งอย่างคาร์โลอริโกลีเซอีกเมื่อเป็นดังนี้เหมจึงไม่มีพื้นฐานทางวิชาช่างของไทยหากแต่มีที่มั่นอยู่ในงานเทคนิคแบบฝรั่งภาพนี้ก็เป็นภาพร่างลายเส้นฝีมือครูเหมวิจกรจากเพจเหมวิกรที่รักก็ขอขอบคุณครับคนที่เขียนภาพลายไทยสวยก็ต้องครูอาร์ออสอภัย ผมก็ได้นำภาพวาดของครูอาดออดอัมภัยที่วาดในหนังสือนิยายร,รมเกียนฉบับร้อยแก้วปีพศ2493มาให้ดูครับครูอาดออดอัมภัยนี่ก็เป็นจิตกรบรมครูทางด้านจิตกรรมอย่างครูเหมเมชกรครูอาดไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่ากับครูเหมแต่ฝีมือการวาดภาพนั้นก็กินกันไม่ลงทีเดียวฝีมือครูอาจออดอัมไัก็เป็นศิลปินผู้หนึ่งที่ได้รับการยกย่องในฐานะนักทดลองทางศิละปะ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในผลงานภาพพิมพ์และสื่อเทคนิคผสมของเขาคุณอเนกให้ความเห็นว่าที่ครูเฮมดังกว่าก็เพราะว่าได้ทำงานมากวาดภาพส่วนเฉลิวมวุฒินะก็ต้องมาแบ่งงานแบ่งหน้าที่ไปเป็นบรรณาธิการต้องมาเขียนหนังสือด้วยส่วนสเสน่ห์คล้ายเคลื่อนก็อายุสั้นตายเร็วหรืออย่างครูอาจอนรภัยนี่ที่จริงก็วาดภาพสวยมากแต่ก็ทำในานามคณะช่าง ในานามบริษัทก็เลยไม่มีชื่อเสียงวีรกรรมการกินเหล้าของครูเหมนั้นก็เป็นเรื่องที่กล่าวขวันกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อนฝูงจนทุกวันนี้ใหญ่นพายนอดีตหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเคยรับใช้ใกล้ชิดครูเหมสมัยวัยรุ่นถึงกับประกาศว่าผมเป็นลูกศิษย์ครูเหมคนเดียวที่ว่ารูปไม่เป็นแต่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือกินเหล้าเก่งเสาบุญเสนอ ซึ่งเคยร่วมวงกับเหมก็เล่าว่าคุณเหมชอบสนุกแบบพวกลูกทุง่งสมัยนั้นเล่ายาปลาก็ปิ้งกันจริงๆเล่ายาก็คือเล่าโรงดองยาปลาปิ้งก็คือหัวปลาช่อนตากแห้งที่ร้อยขายเป็นพวงๆเอามาย่างไฟให้สุกพอประมาณแล้วก็ทุบให้นุ่งสักหน่อยกินเป็นกับแกล้มกับพวกยาดองหรือเครื่องดื่มของพวกลูกทุ่งดีนักใหญ่นพยนก็เคยนั่งหลังวงเล่าของครู ก็ยังจำเรื่องปลาปิ้งรวมทั้งกับแกล้ม,มอื่นๆนี้ได้เช่นกันวิธีการกินเล่าของท่านก็แปลกมีกะละมังตั้งตรง,งกลางมีโหลว,วางทุบน้ำแข็งอัดรอบๆเทเสี่ยงสุ่ลงไปหกขวดใส่น้ำตาลใส่ลงไปคนๆบีบมะนาวลงไปสองลูกฝานใส่ลงไปอีกก็มีจอกลอยอยู่กลางโหลกับแกล้มก็มีหัวปลาแห้งหัวปลาช่อนนะไม่ใช่ทอดเอามาปิ้งมันก็จะหอม แกรู้ว่าผมชอบก็ฉีกตรงแก้มให้กับแก้มอีกอย่างก็คือปลาทูเค็มครูเหมนี่เก่งเอาใบตองซ้อนๆกันปลาทูเค็มวางหั่นพริกใส่ขิงใส่หอมใส่มะพร้าวขูดชุบน้ำบีบเป็นกะทิโรยบนปลาให้ดีเอาไปย่างไฟพอปลาทูระอุก,กับกะทิดีก็ามากินของจิ้มก็มีขมิ้นขาวผักบุ้งผักกระเฉดถึงจะมีตำนานว่าโดยการตั้งวงขณนะนี้ แต่เฮมก็เป็นคนที่ทำงานหนักชนิดคืนยันรุ่งเคยมีผู้ทดลองคำนวณเล่นๆไว้ในหนังสืองานศพของเขาว่าภายในเวลา43ปีที่เฮมเขียนภาพมาคิดเฉลี่ยเป็นวัน15,695วันถ้าเหมผลิตผลงานเป็นภาพวาดเพียงวันละ3ภาพหรืออาจจะมากกว่านี้ก็จะได้ภาพถึง47,85ภาพสิ่งที่น่าประหลาดใจและเศร้าใจก็คือผลงานมหาศาลเหล่านี้ หลงเหลือต้นฉบับตกทอดมาถึงปัจจุบันเพียงน้อยนิดครูเหมวิจกรก็เป็นศิลปินรุ่นเก่าซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ยุคที่ศิลปินเฟื่องฟูก็คงมีแต่ครูเหมคนเดียวกระมาที่มีผลงานทางการวาดภาพอย่างสม่ำเสมอทำลองเดียวกับไม้เมืองเดิมสุนทรารร์และคนสดมากก็ถือได้ว่างานของครูเหมก็เป็นเพียงภาพประกอบเรื่องจึงไม่มีใครเก็บผลงานครูไว้ด้วยความเคารพในคุณค่า อาจารย์จำนงแสงวิเชียนคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เท้าคามว่าเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์ที่มองเห็นการไกลอยู่หลายท่านจากการที่เริ่มมีการเก็บผลงานที่มีคุณค่าของจิตกรบางคนไว้แล้วก็ได้ตั้งเป็นโครงการรวบรวมผลงานศิลปรกรรมขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสได้สะสมผลงานที่มีคุณค่าของศิลปินที่มีฝีมือดีแล้วก็ยังเป็นแนวทางส่งเสริมศิลปินใหม่ๆให้ได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่เวทีทางศิลปะอีกด้วยในส่วนของครูเหมวิจกรนั้นก็เริ่มต้นจากาศาสตราจารย์ดรรวีภาวิไล,ล,ลได้เปรยถึงลูกศิษย์ของครูเหมวิจกรว่าคุณแช่มปพัญญาของครูก็มีปัญหาทางการเงินกำลังจะถูกยึดบ้าน หากมีหนทางขายรูปของครูเหมได้บ้างก็คงจะพอบรรเทาปัญหาไปได้ขณะนั้นอาจารย์ที่จุลาก็ไม่เคยเห็นรูปของครูเหมที่กล่าวถึงนั่นเลยแต่ก็ตกลงกันเป็นการภายในเซสชันหนึ่งก่อนว่าอยากจะช่วยเพราะสงสารพัญญาครูทางจุลาก็ได้ติดต่อกับคุณบัญชาล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกรสิกรไทยท่านก็ได้มอบเงินสนับสนุนมาให้จำนวนหนึ่งและจุลาก็สมทบเงินอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นผู้แทนของจุลาก็ไปที่บ้านครูเหมก็พบว่ามีรูปปะปนกันอยู่หลายประเภทรวมอยู่ใต้บันไดปนกับข้าวของอื่นรูปส่วนใหญ่ก็เป็นภาพต้นฉบับที่ครูเหมเขียนส่งโรงพิมพ์บางรูปก็วาดบนถุงกระดาษที่ตัดเอากระดาษด้านในมาใช้บางทีก็เป็นกระดาษไขบางรูปก็เป็นกระดาษกล่องกระดาษร้อยปอนก็มีเห็นได้ว่าครูเหมไม่ได้เน้นคุณภาพของกระดาษ กำลังจะมีปัญหา,าเข้าใจว่าจะกี่กับเรื่องบ้านะที่อยู่คุณบัญชาล้ำซํำเนี่ยก็หลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนที่จะรับซึงเก็บรวบรวมศิละปะต่างๆเหล่านี้ด้วยเมื่อท่านได้ทราบข่าวท่านก็ยินดีมอบเงินจํานวนหนึ่งให้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณห้าแสน 5, บาทนะฮะให้กับคุณป้าะะโดยมอบผ่านทางกองมหาวิทยาลัยแล้วให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บรวบร,รวมผลงานของครูเหมไว้ทั้งหมดคุณแชมป์วิจกรก็ยังชีพได้อยู่ด้วยดอกผลของเงินก้อนนั้นภาพเขียนฝีมือของเหมเวชจกรจํานวนหนึ่งสาภาพรวมทั้งโต๊ะทํางานของเขาก็ได้กลายเป็นกลุ่มศิลปะสมบัติอันล้ําค่ายิ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยภาพนี้คือภาพโต๊ะทํางานของครูเหม ปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องของเห็นวจกรให้ฟังต่อในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ